สวัสดีครับและข้อมูลวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตเต็นท์อังโกะป๊อปอัพ3จากเนเจอร์ไฮท์เป็นสีดำใหม่ล่าสุดนะครับที่ดุดันไม่เกรงใจใครและภายนอกของอังโกะป๊อปอัพ3นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเต็นท์ทรงสูงนะครับกางง่ายเก็บง่ายครับนอกจากเสาแล้วก็ยังมีเชือกตึงเต็นท์แบบปรับได้และสะท้อนแสงให้จำนวน6เส้น2เส้นแรกเราจะใช้สำหรับไว้ดึงขึ้นเสาบริเวณหน้าเทอร์เลสอีก4เส้นใส่ตรงหูเชือกบริเวณข้างเสาเต็นท์แล้วเรามาดูตัวผ้ากันนะครับตัวผ้าตัวนี้จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์210Tนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าแบบไม่หนามากแล้วก็เคลือบ PU สารกันน้ำอยู่แล้วซึ่งจะเหมาะกับประเทศไทยที่เป็นอากาศร้อนชื้นนะครับตัวนี้โอเคครับความสูงของเต็นท์น่าจะอยู่ที่ประมาณ140นะครับเพราะว่าผมสูงประมาณ168หัวจะชนตัวมุ้งอยู่นะครับประมาณนี้ความสูงสามารถยืนได้อยู่แต่ต้องกลมๆหน่อยนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านในของเต็นท์ป๊อปอัพนะครับจากที่สังเกตก็คือเขาจะมีช่องระบายอากาศทั้งหมด5ด้านเลยนะครับก็คือทั้งรอบมุม4ด้านแล้วก็ด้านบนอีก1ด้านนะครับเต็นท์แบบกว้างเลยและด้านบนก็ยังมีที่แขวนไฟ1จุดของตัวหน้าต่างก็จะมีผ้าปิดอีกชั้นนะครับตัวนี้แต่จะไม่มีสายรัดวิธีการเก็บเราก็จะเก็บแบบนี้เขาจะให้ใส่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งอีกฝั่งนึงเราก็จะปิดให้ดูว่าถ้าปิดจะประมาณนี้นะครับที่ใส่สัมภาระนะครับ2ฝั่งเหมือนกันทางด้านขวามือแล้วก็สายมือด้านตรงข้ามกันนะครับส่วนตัวพื้นก็เหมือนกับทั้งนอกนะครับบริเวณที่เป็นด้านเย็บเนี่ยเขาก็จะมีการเคลือบอีกชั้นหนึ่งซึ่งตัวพื้นก็ผ้าจะหนากว่าของตัวผ้าเต็นท์นะครับและขนาดความกว้างของรุ่นนี้นะครับอังโกะป๊อปอัพ3นั่นก็คือเต็นท์ขนาด3คนนอนนั่นเองนะครับแต่ขนาดความกว้างอยู่ที่210 × 210 ซม.นะครับเทียบกับเต็นท์ขนาด4คนของหลายๆรุ่นเลยซึ่งถ้าเรายังนอน3คนเนี่ยก็ยังกว้างและไม่เบียดอึดอัดนะครับเดี๋ยวผมจะลองนอนก่อนว่ามันจะประมาณไหนโอเคนะครับถ้าตรงกลางภายในก็ถือว่านอนสบายครับรุ่นนี้และข้อดีของอังโกะป๊อปอัพ3สีดำตัวนี้นะครับอังโกะป๊อปอัพ3แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ากลางและเก็บง่ายสะดวกสบายไม่ต้องห่วงเลยครับและตัวผ้าที่เป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็ยังเคลือบสาร UPF 50บวกมาอีกนะครับที่ชอบเลยก็คือตัวนี้จะมีเทอร์เลสและเสาให้นะครับไม่ว่าเราจะไปเที่ยวแค่2คนเนี่ยก็ไม่ต้องพกทาบนะครับก็นี่เลยครับนั่งแค่นี้โต๊ะเก้าอี้หน้าเต็นท์ได้เลยสบายและข้อเสียของอังโกะป๊อปอัพนะครับตัวผ้าไม่หนานะครับยิ่งเป็นเสาออโต้อยู่แล้วด้วยตัวนี้จะไม่ค่อยเหมาะกับพวกหน้าฝนนะครับหรือว่ากันลมกันฝนแรงๆเนี่ยจะไม่แนะนำเลยสำหรับอังโกะป๊อปอัพ3นะครับอีกข้อหนึ่งก็คือตัวผ้าบริเวณประตูนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าชั้นเดียวเป็นผ้ามุ้งนะครับจะไม่มีผ้าปิดแบบหน้าต่างก็คือตรงนี้จะเป็นข้อเสียคือเป็นผ้าชั้นเดียวสำหรับคนที่อยากปิดลงมาก็อาจจะต้องเอาเทอร์เลสเนี่ยปิดลงมาเลยนะครับถ้าแนะนำก็คือว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้เป็นคนที่ไปช่วงหน้าฝนอยู่แล้วอ่ะเหมาะครับเพราะว่าตัวผ้ามันไม่หนามากนะครับทำให้เราไม่ต้องอึดอัดในเต็นท์นะครับการเปิดไฟในเต็นท์นะครับตัวนี้ก็ยังพอเป็นเงาเห็นบ้างนะครับตามคลิปวิดีโอที่เรากำลังเล่นให้ดูเลยยืนก็เห็นละถ้านั่งประมาณนี้ไม่เห็นมันเห็นแค่ว่าขยับนิดนึงโอเคก็ขอแนะนำอังโกะป๊อปอัพ3ไว้เพียงเท่านี้นะครับ